เรื่องนี้เล่าโดยนักโบราณคดีสายชาติพันธุ์วิทยาที่ได้มาเยือนเมืองบิงเกอร์รัฐโอคลาโฮมาในปี1928ซึ่งเขามาที่นี่นั้นเพื่อตรวจสอบเรื่องราวบางอย่างที่อยู่ใกล้เนินดินใกล้เคียงหรือเดอะเมานั่นเองครับซึ่งเขานั้นได้มาอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นที่มีชื่อว่าครอบครัวคอมตันและครอบครัวคอมตันนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเขาอีกด้วยแกรมม่าคอมตันเธอนั้นได้เล่าเรื่องว่ามีผี2ตัวที่มักจะตามหลอกหลอนคนที่มาเยือนแถวเนินดินโดยในตอนกลางวันนั้นผีมันจะกลายเป็นชายชาวอินเดียนแดงที่เดินไปเดินมาและพอตกกลางคืนนั้นก็จะเป็นผีผู้หญิงหัวขาดที่ส่องแสงสีฟ้าซึ่งหลายคนก็ได้ไปที่กองดินเพื่อที่จะขุดหาสมบัติแต่ว่าก็ไม่พบอะไรเอ่ยอย่างในกรณีหนึ่งในปี1920เด็กชายเอ็ดและเด็กชายวอล์กเกอร์นั้นได้หายตัวไปในแถบนั้นเอ็ดนั้นกลับมาที่บ้านในหลายเดือนต่อมาพร้อมกับเรื่องราวที่ป่าเถื่อนเกี่ยวกับอารยธรรมใต้ดินที่กักขังพวกเขาเอาไว้ส่วนน้องชายของเขาวอล์กเกอร์นั้นได้เสียชีวิตจากการทรมานแต่เอ็ดนั้นสามารถหนีไปได้พอกลับมาถึงบ้านเอ็ดนั้นได้เขียนจดหมายยาวเล่มหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะเผาทิ้งและเขาก็ได้ฆ่าตัวตายในภายหลังต่อมาเราก็จะได้เห็นว่าทางนักโบราณคดีที่มาเมืองนี้นั้นเขาได้ไปที่เนินพร้อมกับพวกและขวานโดยที่เหล่าชาวบ้านนั้นไม่มีใครติดตามเขาไปที่เดินดินด้วยเลยมีแต่เฝ้าระวังอยู่ห่างๆและที่นั่นเองเขาได้ขุดพบกระบอกโลหะบางอย่างซึ่งกระบอกโลหะนี้ทำมาจากโลหะที่เขานั้นไม่รู้จักและมันก็แกะสลักด้วยภาพที่ลามกอนาจารข้างในนั้นมีบันทึกบางอย่างที่น่าจะเป็นของอาณานิคมชาวสเปนชายคนนั้นกลับไปที่ห้องของเขาในบ้านของครอบครัวคอมตันและเริ่มแปลซึ่งเขาก็ได้พบว่าแผ่นกระดาษนี้นั้นเขียนขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์เฮนรี่ที่8ซึ่งบันทึกที่เขานั้นขุดพบเขียนโดยพันซิโลเดอร์ซามาโคนาที่เขียนขึ้นในปี1545ซึ่งวันที่ในวันทึกนี้ก็ทำให้นักโบราณคดีนั้นแปลกใจเพราะว่าเมื่อในปี1540ฟรานซิสโกโคโรนาโดเขาก็ได้ทำการสำรวจตอนเหนือของเม็กซิโกงั้นก็แปลว่าบันทึกนี้มันถูกเขียนขึ้นหลังจาก5ปีหลังจากที่มีการสำรวจตอนเหนือของเม็กซิโกซามาโคนานั้นได้ออกสำรวจด้วยตัวเองเขาได้รับความช่วยเหลือจากชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองที่มีชื่อว่าบัฟฟาโลซามาโคนานั้นได้เรียนรู้วิธีการเข้าสู่โลกใต้ดินที่เหล่าผู้เฒ่าผู้แก่นั้นได้ทำการเข้าไปและสถานที่ที่น่าดึงดูดใจนี้มันช่างน่ากลัวและทำให้จิตใจเขานั้นมึนงงเพราะมันมีแต่ทองคำทั่วทุกหนทุกแห่งและมันยังเต็มไปด้วยอาหารและคบไฟบัฟฟาโลนั้นได้พาซามาโคนาไปที่ทางเข้าแต่เขาบอกว่าเขานั้นจะไม่ไปด้วยซามาโคนานั้นจึงปีนผ่านรูลงทางเดินและทางลาดจนมาถึงที่ลาดเบื้องล่างและเขาก็ได้บังเอิญเห็นร่างที่มีสีขาวซีดที่มีรูปร่างโป๊เปื่อยและเขายังได้พบกับร่องรอยแปลกๆมากมายที่เขาไม่สามารถระบุได้ด้านล่างนั้นเขาได้พบกับวิหารที่ภายในนั้นประกอบไปด้วยทองคำทั้งหมดเขายังได้พบกับแท่นบูชาที่รูปร่างหน้าตาประหลาดที่มีรูปร่างเหมือนคนแต่ว่าหัวนั้นเป็นปลาหมึกในจังหวะนั้นเองเขาก็ได้เห็นฝูงสัตว์แปลกๆจำนวนมากกำลังเข้ามาใกล้กับเขาเขาเลยหนีเข้าไปในวัดและปิดประตูซึ่งเขานั้นได้ยินเสียงสัตว์ร้ายจากข้างนอกแต่ในที่สุดเขาก็บังเอิญหลับไปในวัดนั้นต่อมาได้มีเสียงเคาะประตูทำให้เขานั้นตื่นขึ้นมาพอเขาเปิดประตูออกไปนั้นเขาก็พบกับชายกลุ่มหนึ่งที่กำลังรอเขาอยู่ซึ่งพวกเขานั้นมีลักษณะคล้ายกับพวกอินเดียแดงแต่ไม่ใช่อินเดียแดงแบบที่เขานั้นคุ้นเคยเหล่าชายกลุ่มนั้นได้ทำการสื่อสารกับซามาโคนาโดยการใช้กระแสจิตซึ่งพวกเขานั้นได้บอกหลายสิ่งหลายอย่างผ่านกระแสจิตนี้ซึ่งเมืองที่อยู่ในโลกใต้ดินนี้มีชื่อว่าซินายานหรือขุนยานซึ่งพวกเขานั้นได้อพยพมาจากเมืองชาร์ตดังนั้นผู้คนและสัตว์ต่างๆของเมืองขุนยานนี้ล้วนมีสายเลือดเดียวกันที่ผสมผสานระหว่างชาวซีอานและสัตว์ของพวกเขาข้อเท็จจริงนี้ทำให้ซามาโคนารู้สึกสยดสยองเพราะเขาเห็นว่าพวกสัตว์นั้นมีลักษณะบางอย่างคล้ายกับมนุษย์ซึ่งเผ่าท่าซีอานเรียกสัตว์เหล่านี้ว่ายัมปีซึ่งเป็นสัตว์จำพวกขยาโทนซามาโคนานั้นก็ได้ขี่สัตว์ตัวหนึ่งที่มีสติปัญญาเป็นพื้นฐานโดยเขาไม่ต้องใช้เชือกคล้องคอหรือบังเหียนเลยเวลาผ่านไป4ปีซามาโคนาได้กลายเป็นแขกผู้มีเกียรติของเมืองขุนยานแล้วเขาก็กลายเป็นแขกผู้มีเกียรติคนแรกนับตั้งแต่ชาวแอตแลนติสและชาวเมลูเรียเขายังได้รับที่พักที่หรูหรายังได้คู่ครองและยังได้ความหรูหราทั้งหมดแบบชนชั้นสูงซึ่งมันก็ต่างจากเรื่องเล่าที่เด็กชายเอ็ดและเด็กชายวอลเกอร์นั้นได้ไปเจอนะครับแต่ซามาโคนานะครับต้องการที่จะละทิ้งสิ่งนี้เขาต้องการกลับไปที่สเปนและประเทศอื่นๆเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขานั้นไปเจอวันหนึ่งเขาได้ไปที่ประตูและเขาก็ได้พบกับยามเฝ้าประตู2คนคนหนึ่งก็จะเฝ้าในตอนกลางวันและอีกคนหนึ่งก็จะเฝ้าในตอนกลางคืนครับพูดง่ายๆก็คือเป็นผีอินเดียแดงแล้วก็เป็นผู้หญิงหัวขาดนั่นแหละครับซึ่ง2ผู้เฝ้าประตูนี้ก็เป็นยัมปีด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำการหลบหนีซามาโคนานั้นตัดสินใจที่จะผูกความสัมพันธ์กับชาวซีเรียนหญิงที่มีชื่อว่าลาเยฟ
ซึ่งเขาก็หวังว่าการจะใช้ครอบครัวของเธอนั้นเชื่อมต่อกับผู้เฝ้าประตูและในยามที่พวกเขารู้ว่าประตูนั้นไม่ได้รับการปกป้องซามาโคนาและไดลาเยฟนั้นก็ปลอมตัวเป็นคนพาสัตว์เลี้ยง4ตัวพร้อมห่อทองคำแต่ว่าสัตว์ตัวหนึ่งนะครับตกใจกลัวขึ้นมาครับเมื่อเห็นที่ประตูจำได้ไหมครับว่าสัตว์ตัวหนึ่งนี่มันมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับสัตว์ตัวนั้นเลยกลับไปแจ้งชาวซีอาเนียที่เหลือว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะหลบหนีและชาวซีอาเนียนะครับก็ได้ทำการจับทั้งคู่ครับชาวซีอาเนียนะครับได้เตือนสมาคุณาว่าอย่าคิดจะทำเรื่องนี้อีกถ้าหากเขาพยายามทำอีกแล้วก็เขาจะไม่รอดแต่ผู้หญิงของเขานะครับได้ถูกส่งไปที่ลานประลองและเธอนะครับก็ได้ถูกตัดศีรษะแล้วเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นยมปีที่เป็นผู้เฝ้าประตูสมาโคนานะครับก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะหลบหนีเขายังได้ค้นพบอีกว่าชาวซีอาเนียนั้นเสื่อมโทรมและโหดร้ายเขาจึงพยายามที่จะทำการหลบหนีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องราวของสมาโคนาครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าหลักฐานที่เป็นกระบอกนั้นก็ค้นพบได้ว่าสมาโคนานั้นถูกจับกุมและพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายนักโบราณคดีนะครับก็สงสัยว่าเขาสามารถเชื่อเรื่องนี้ได้หรือไม่เพราะว่ามันซับซ้อนจนเกินไปเขากลับไปที่เนินดินอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นแต่พบว่าพั่วและขวานของเขาที่ทิ้งเอาไว้นั้นได้หายไปแล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้มีดของเขานั้นขุดเขาขุดไปเรื่อยครับจนพื้นนั้นเกิดรอยแตกขึ้นมาและเขาก็ได้พบกับทางเดินนะครับก็พบว่าเครื่องมือของเขาพั่วและขวานนั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาได้เดินต่อไปเรื่อยๆและก็เห็นหลักฐานจากเรื่องราวของสมาโคนามากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดนะครับเขาก็เห็นยามเฝ้าประตูและเขายังพบนะครับข้อความที่ถูกเขียนไว้กลางอกของยามเฝ้าประตูและเขาก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วยามเฝ้าประตูที่เขากำลังมองอยู่นี้นั้นคือซามาโคนานักโบราณคดีจึงรีบหนีกลับไปก็เป็นอันจบเรื่องราวของเดอะเมาส์กลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ